สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยนะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำออนไลน์แล้วก็การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะคะเราก็ต้องมาเจอกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าจอยนะคะจะมาปลดล็อกการทำออนไลน์และติดตั้งเครื่องมือการเข้าสู่ออนไลน์ให้กับคุณค่ะเราจะเจอกันทุกเช้าแบบนี้เวลาประมาณ9โมงกว่าๆนะคะใน2ช่องทางคือ Facebook และ TikTokนะแล้วก็ทำสำหรับว่าใครอยากที่จะดูย้อนหลังก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้ใน YouTube นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครดูจาก YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆโอเคเมื่อกี้ใครอยู่ไลฟ์เมื่อกี้ใน TikTok เมื่อกี้ก่อนหน้านี้คือจะไลฟ์ TikTok ก่อนใช่เปล่าแล้วอยู่ดีๆค่ะมันหายไปเลยนะคะ พอเราพูดถึง YouTube เหรอคะเลยหายเหรอพูดไม่ได้เหรอพูดได้สิเป็นเพราะอะไรไม่รู้ค่ะพูดอยู่ค่ะไลฟ์ปิวเลยค่ะไลฟ์หายแรปฟึบดับดับไปเลยโอเควันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องความสำเร็จดีกว่าใครบ้างอยากประสบความสำเร็จมีใครบ้างอยากประสบความสำเร็จอยากรวยใครอยากรวยคะหรือใครไม่อยากรวยอาจจะมีคนไม่อยากรวยก็ได้จริงไม่ผิดนะคะไม่ผิดจริงๆนะแต่ว่าใครอยากรวยมีป่ะอยากคุยกับคนอยากรวยนะคะ อยากคุยกับคนอยากรวยนะคะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้สวัสดีนะคะสวัสดีทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยอันดับแรกจะถามเลยว่าเมื่อกี้จะถามว่าอะไรนะวันนี้มีใครอยากเป็นคนสำเร็จบ้างคะอยากมีรายได้เพิ่มอยากมีเงินเพิ่มอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากสะดวกสบายมากขึ้นอยากมีรถคันใหม่อยากมีบ้านหลังใหม่อยากมีเงินในบัญชีเยอะๆอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อยากกินอะไรก็ได้ใครอยากหรือไม่อยากมีใครอยากไหมมีใครอยากไหมอ่ะเมื่อกี้ย่างงอ่ะทำไงดีล่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรคะสุดซ่าเหรออ่านถูกไหมเนี่ยอ่านถูกไหมเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะมีเช็คลิสต์มาให้นะคะว่าให้คุณลองเอาไปเช็คตัวเองดูว่าวันนี้เราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเพื่อที่จะให้ดูว่าเฮ้ยเราจะสามารถชาตินี้เราจะสามารถกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ไหมชาตินี้เราจะสามารถกลายเป็นคนรวยได้ไหมเราจะมีโอกาสบ้างไหมอ่ะมีเช็คลิสต์ถ้าหากว่าทำเช็คลิสต์นี้แล้วนะคะมันจะทำให้คุณสามารถลองเอาไปปรับปรุงได้เอาพี่พึ่งเหรอเออแต่ว่าชื่อไม่ใช่พี่พึ่งเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าคะแต่ตาจะดูรูปจะก็ว่าพี่พึ่งอยู่นะสีมันเป็นแบบสีพี่พึ่งอะแต่เห็นชื่อแล้วเอ๊ใช่พี่พึ่งหรือเปล่านึกว่าไม่ใช่พี่พึ่ง ขอบคุณมากค่ะพี่พึ่งขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้จะมาไลฟ์แล้วอยู่ดีๆไลฟ์ก็ดับไปเฉยเลยค่ะเป็นไรไม่รู้ไอ้โอเคมาวันนี้ค่ะจะเชื่อว่าทุกคนถ้าไม่หลอกตัวเองนะคะทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนั้นแหละยกเว้นว่าคุณดีอยู่แล้วอะรวยอยู่แล้วมีพร้อมสับทุกสิ่งนะคะอยู่แล้วอันนี้โอเคยกไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเป็นแบบจอยเนี่ยก็เป็นคนธรรมดานะคะไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เฉยๆนะคะหรือบางคนมีหนี้สินด้วยซ้ำไปจอยเชื่อว่าทุกคนถ้าไม่หลอกตัวเองคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ปะคุณอยากมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นป่ะหรือว่าอาจบางคนอาจจะไม่ชอบบ้านหลังใหญ่แต่ก็อยากมีบ้านที่ดูดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมสะดวกสบายกว่าเดิมเดินทางสะดวกกว่าเดิมคุณอาจจะจากที่จะต้องนั่งรถเมล์รถสองแถวรถแท็กซี่คุณก็ต้องอยากที่จะมีรถเป็นของตัวเองหรือบางคนอาจจะอยากมีรถหรูด้วยซ้ำอยากมีรถรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนู้นด้วยซ้ำสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นซาหรอใช้ซาป่ะใช้ซาป่ะซาเปลี่ยนรูปหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอ่ะสวัสดีค่ะพี่เจงสวัสดีค่ะทุกคนนะคะล้วนต้องการชีวิตที่ดีมากขึ้นใช่ป่ะแม้แต่พี่เจงนะคะ
พี่เจงของเรารวยแล้วก็แล้วแต่แหมเป็นเจ้าของโรงงานแล้วแต่พี่เจงก็ยังอยากมีอะไรบางอย่างมีชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอ๋ออีกอันนึงโอเคพี่ก็แบบดูรูปแล้วก็ใช่ไม่ดูรูปแล้วมันจำไม่ได้เพราะว่าตอนแรกมันไม่ได้เป็นรูปนี้ไงใช่ป่ะแต่อ่านชื่อแล้วแบบน่าจะใช่นะ อ่ะจะอย่างที่จอยบอกแล้วว่าทุกคนนะคะถ้าคุณไม่หลอกตัวเองคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นใช่ป่ะคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นบางคนชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะไม่ใช่เงินทองเพราะว่าคุณอาจจะมีอยู่แล้วอย่างพี่เจงเคยได้ยินมาสโลมั้งเขาเรียกอะไรนะซิกนีดอะค่ะซิกนีดของมาสโลนะคะบางคนอะเขาอาจจะมีทุกอย่างอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการสูงสุดอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความภาคภูมิใจเรื่องของจิตใจใช่ป่ะอาจจะอยากแบบรู้สึกอิสระรู้สึกแบบมีคุณค่าอะไรแบบเนี้ยในตัวเองนะคะมีคุณค่าในตัวเองนะคือคนที่เขามีทุกอย่างพร้อมอ่ะเขามีทุกอย่างแล้วเขามีความยอมรับนับถือมีเงินมีปัจจัยพื้นฐานมีทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ยังต้องการความมีคุณค่าในตัวเองถามว่าวันนี้หลายๆคนรวยแต่ยังไม่มีความสุขรวยแต่ก็ยังไม่ได้ตอบความต้องการทุกอย่างที่ตัวเองของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นจะเชื่อว่าวันนี้คุณถ้าไม่ใช่อรหันต์ไม่ได้บรรลุอะไรอ่ะล้วนต้องการสิ่งที่ดีขึ้นต้องการชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณไม่หลอกตัวเองค่ะแต่ว่าเชื่อจะปะมันยังมีอีกเยอะหลายคนที่ยังหลอกตัวเองอยู่โอ้พี่พึ่งเคาะมือหงิกเลยไหมคะ946ครั้งจะไม่เคยเคาะได้ถึงเลยนะแบบมันเหมือนมันหลุดอ่ะพอเคาะไปมันเหมือนมันไปโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่า มันหลุดอย่างเงี้ยมันหลุดอ่ะมันก็จะแบบว่าไม่ถึงเยอะๆสักทีนะคะเวลาจะเคาะให้คนอื่นนะคะ เพราะฉะนั้นอ่ะไปต่อพี่พึ่งขอบคุณพี่พึ่งมากพี่พึ่งแบบเคาะแบบมือหงิกเลยค่ะมือหงิกเลยวันนี้ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองค่ะยอมรับมาซะว่าบังคับคุณก็ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นค่ะคุณต้องการบ้านที่สวยมากขึ้นคุณต้องการดูแลพ่อแม่ลูกอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดีขึ้นอ่ะวันนี้ลูกโรงเรียนวัดอยากให้ลูกโรงเรียนอินเตอร์ป่ะอยากให้ลูกเรียนอินเตอร์ป่ะอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดีขึ้นกว่านี้ป่ะอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนทางเลือกป่ะวันนี้ลูกอยากได้อะไรอ่ะแทนที่จะบอกว่าเอ้ยลูกแม่ตังน้อยรอไปก่อนก็ให้เขาได้อย่างที่เขาสมควรจะได้ป่ะจะไม่ได้แปลว่าจะเลี้ยงลูกเราลูกต้องได้ทุกอย่างที่ต้องการนะเปล่าแต่ว่าจะมองในแง่ที่ว่าบางสิ่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้แต่บางครั้งอ่ะเราก็ให้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องนึงนะที่มันเป็นแรงกระตุ้นของจอยอย่างนึงเป็นเชื้อไฟอย่างนึงให้กับตัวเองเพราะว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้ว่าเรื่องของลูกอ่ะค่ะมันกระตุ้นอะไรได้หลายๆอย่างเอออย่างที่จอยบอกว่าวันนี้จอยไม่ใช่พ่อแม่ที่ให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการแบบไม่ได้สปอยไม่ได้แบบว่าเฮ้ยลูกอยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่หมายความว่าบางอย่างที่เขาสมควรได้แต่เราก็ให้เขาไม่ได้สิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เป็นเข้าใจป่ะอยากที่จะแบบเฮ้ยสมมติลูกบอกลูกอยากเรียนขี่ม้าอะสมมติลูกอยากเรียนขี่ม้าเฮ้ยจะอยากให้ลูกเรียนนะจะเป็นคนที่ชอบให้ลูกทำกิจกรรมถ้าเรามีเงินพอเราอยากให้เขาไปเรียนป่ะหรือวันนี้ลูกอยากเรียนเปียโนเออลูกจอยวันนี้นะที่บ้านจอยมันจะมีเปียโนเล็กๆแบบที่เรียกว่าคีย์บอร์ดเขาฝึกเล่นเองอ่ะเปิด YouTube แล้วฝึกเล่นเองเออแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราสามารถให้เขาไปเรียนเปียโนเราซื้อเปียโนตัวใหญ่ให้เขาได้เราอยากทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาชอบเราอยากให้เขาค่ะเอออันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้ถ้าลูกต้องการสิ่งที่เขาอยากควรจะได้เขาก็ควรจะได้แต่เพราะเรายังมีไม่พอให้เขาก็เลยยังไม่ได้ดังนั้นวันนี้อยากให้คุณยอมรับว่าบางคนมีความรู้สึกว่าการอยากได้อยากมีเป็นสิ่งที่ผิดการอยากรวยอยากมีเงินเยอะเป็นเรื่องที่เป็นความโลภเป็นคนหน้าเงินบางคนรู้สึกแบบนี้สวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีค่ะมันเลยทำให้คุณยังอยู่กับที่เว้ยแต่ว่าจริงสิ่งที่คุณกำลังคิดอ่ะ
จะบอกเลยว่าคุณแม่งหลอกตัวเองการที่คุณบอกว่าการที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากมีเงินฉันไม่อยากรวยคนรวยมันนิสัยไม่ดีคนรวยคือคนโลภคนพูดถึงเงินคือคนที่แบบหน้าเงินมันคือการแก้ตัวค่ะเพื่อให้คุณไม่รู้สึกผิดที่ยังจนอยู่โอ้โหขอบคุณมากค่ะนี่ก็เคาะมืออีกนะคะเคาะใจ862ครั้งโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะพี่นุชขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะอยากจะบอกว่าอย่าหลอกตัวเองเลยการที่เรายอมรับว่าเราต้องการชีวิตที่ดีขึ้นค่ะไม่ได้แปลว่าเราโลภแต่แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้ค่ะวันนี้หลายๆคนนะมักที่จะลดเป้าหมายของตัวเองลงมาเพื่อที่จะไม่ต้องทำเยอะเพื่อไม่ต้องเหนื่อยเพื่อไม่ต้องไปทำอะไรยากๆเพื่อไม่ต้องไปเดือดร้อนคุณรู้สึกว่าการที่ไปทำอะไรที่ไม่เคยทำมันทำให้คุณเดือดร้อนมันทำให้ชีวิตยุ่งยากยากลำบากคุณก็เลยเลือกที่จะไม่ทำแล้วคุณก็ลดเป้าหมายชีวิตลงมาแทนที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณอยากได้เงินเดือนสักเดือนละแสนอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่ามันยากเกินไปแทนที่ถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วคุณพยายามทำให้มันถึงคุณกลายเป็นคุณลดเป้าหมายลงมาเพื่อที่จะไม่ได้ต้องทำเยอะๆโอเคป่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เช็คลิสต์นะคะลองไปเช็คดูว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วมันจะเป็นตัวตัดสินหรือทำนายอนาคตให้กับตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องดูหมอดูค่ะ วันนี้ฉันจะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปถามหมอดูค่ะว่าฉันจะรวยไหมฉันจะรวยเมื่อไหร่ฉันมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมจะบอกเลยว่าเช็คลิสต์ที่เราจะให้วันนี้คุณจะสามารถเป็นหมอดูทำนายชีวิตตัวเองได้โดยไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนค่ะตัวคุณเองนี่แหละคือหมอดูที่แม่นที่สุดมาข้อ1ใครอยากรู้แล้วแชร์ให้หน่อย ใครอยากรู้แล้วขอคนละ1แชร์ค่ะขอคนละ1แชร์เมื่อกี้แบบว่าพี่พึ่งแชร์ให้14ครั้งไปแล้วนะคะ พี่นุชแชร์ให้3ครั้งไปแล้วใครยังไม่ได้แชร์ให้ด้วยนะคะอย่ากินแรงพี่พึ่งนะคะอย่ากินแรงพี่พึ่งนะคะพี่พึ่งแชร์เยอะมากนะคะทุกคน แชร์ให้กับพี่พึ่งหน่อยค่ะใน Facebook ด้วยนะคะขอคนละ1แชร์ได้ไหมคะใครดูย้อนหลังก็แชร์ให้ด้วยนะคะใครดูย้อนหลังก็แชร์ให้ด้วยโอเคมาข้อแรกก็คือคุณต้องดูว่าวันนี้ค่ะคนที่คุณคบด้วยมีใครบ้างคนที่คุณคบอยู่รอบตัวคุณมีใครบ้างคะมีคนแบบไหนบ้างที่คุณคุยด้วยบ่อยๆที่คุณแบบเอาตัวไปคลุกกับเขาบ่อยๆไปเจอเขาบ่อยๆไปสนทนาปราศัยไปแชทกับเขาบ่อยๆไปฟังเขาพูดบ่อยๆใครคือคนที่คุณอยู่ใกล้ที่สุดเขาบอกว่าคนที่เราแชร์ค่ะขอบคุณกับพี่นางคนที่เราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่รอบตัวเราประมาณ5คนค่ะคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่แบบพ่อแม่ลูกอย่างนี้นะบางทีวันนึงเราอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับพ่อแม่ลูกและสามีมากเท่ากับคนบางคนค่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนตอนที่จอยเข้าออนไลน์ใหม่ๆคนที่จอยแบบสนิทที่สุดเลยก็คืออาจารย์บัณฑิตสนิทมากเพราะอะไรดูคลิปเขาทั้งวันเลยค่ะครูจอยใช้แอปอะไรไลฟ์คะในเพจ Facebook จะใช้ OBS ค่ะใช้ OBS ค่ะแล้วก็สตรีมไลฟ์มาในเพจนะคะใช้ OBS ใครอยากเรียน OBS มีคนถามอยากเรียน OBS หลายคนมากเลยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าอยากมีคนอยากเรียน OBS เยอะๆจะเปิดสอนให้นะคะแบบถูกๆอ่ะว่าเปิดสอนให้แบบถูกๆกับว่าเฮ้ยบอกถูกๆด้วยเมื่อกี้บอกว่าเมื่อก่อนจะสนิทกับอาจารย์บัณฑิตมากเลยค่ะโหดูเป็นคนดังขึ้นมาทันทีนะคะคือสนิทคือแบบจะดูคลิปอาจารย์บัณฑิตทั้งวี่ทั้งวันดูทุกคลิปดูหมดเลยอันนี้เรียกว่าคนที่เราคบค่ะหรือว่าอย่างวันนี้คนที่จอยคบด้วยมากที่สุดก็คือโค้ชของเราโค้ชโอป้าอีสานเนี่ยคบด้วยมากที่สุดเพราะว่าอะไรเรียนกันเกือบทุกวันอ่ะคุยกันทุกวันหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในคอร์สที่เราเรียนนะคะเราเรียนแบบจะเรียนแบบ
คอร์สเหมือนแบบรายปีแบบว่าเรียนแบบหนักหน่วงนะคะเรียนตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นใครอีกก็เป็นบรรดานักเรียนของเรานะคะนักเรียนของเราเห็นป่ะอันนี้คือการแวดล้อมไปด้วยคนที่คิดในทางสำเร็จหมดเลยถามว่าอาจารย์บัณฑิตคิดในทางสำเร็จไหมใช่อาจารย์บัณฑิตโอ้โหเป็นอาจารย์ของอาจารย์ถูกป่ะอาจารย์บัณฑิตก็คือคนที่เป็นต้นแบบของใครหลายๆคนอ่ะเมื่อก่อนอาจจะเสพอาจารย์บัณฑิตจะเสพโค้ชไมค์เสพครูนิดน้อยครูเอว่าเนี่ยคือคนที่เราพาเขามาอยู่รอบตัวเราหรืออย่างวันนี้ค่ะอบป้าอีสานหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในที่เรียนด้วยกันคนเหล่านี้ล้วนมี mindset หรือว่ามีความคิดของ growth mindset คืออะไรคือวันนี้ค่ะอะไรนะเราอยู่ใกล้ใครเราจะซึมซับใช่เราจะซึมซับเราจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะเพราะอย่างที่จอยบอกว่าเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่รอบตัวเราค่ะถ้าวันนี้คุณลองมองไปรอบตัวคุณดิมีใครมั่งวะไอ้นี่ก็เป็นนี่ไอ้นี่ก็เป็นนี่คุยกับเพื่อนคนนี้แม่งทุกวันเลยมันเป็นแบบว่าผัวมันมีเมียน้อยสมมติว่าเฮ้ยคุยกับเพื่อนคนนี้ทุกวันเลยผัวมันมีเมียน้อยมันก็มาปรึกษาเราเรื่องแบบผัวมีเมียทุกวันเลยเรื่องเมียน้อยอะไรเงี้ยถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกดีบออ่ะร้องเพลงด้วยนะคะโอเคเนี่ยปรึกษาพูดแต่เรื่องแบบเนี้ยทุกวันเลยค่ะถามว่าชีวิตคุณมันจะไปตรงไหนชีวิตคุณมันจะไปตรงไหนอะมันก็วนเวียนอยู่ไอ้เรื่องผัวเมียเมียเมียน้อยเมียหลวงมันจะไปไหนได้ไปไหนไม่ได้ค่ะหรือว่าวันนี้สมมติว่าคุณทำงานประจำไปบริษัทอะไปถึงบริษัทก็สุมหัวแล้วค่ะลิซ่าหรือว่าละครอะไรบางอย่างละครเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจอยเป็นคนไม่ดูละครยกตัวอย่างไม่เป็นนะคะยกตัวอย่างไม่ได้เพราะไม่ดูละครเลยไม่ดูละครเลยไม่รู้จริงๆตอนนี้ไม่รู้ละครมีอะไรเลยนะคะไม่รู้เลยรู้ตั้งแต่อะไรสวรรค์เบี่ยงอะไรเงี้ย อะสวรรค์เบี่ยงอะเนี่ยคุณไปถึงที่ทำงานเว้ยคุณสุมหัวกันเลยเว้ยดาราคนนั้นคนนี้คนนั้นเลิกกับคนนี้ละครเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูมาเหมือนกันแล้วก็มาเล่าให้กันฟังค่ะ สวัสดีค่ะพี่สุนิสาอะจะกำลังบอกว่าวันนี้เราเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่อยู่รอบตัวเราอะวันนี้ที่จอยบอกอ่ะชีวิตคุณจะมีอะไรคะขวขำขำชีวิตคุณจะมีอะไรคะเฮ้ยชีวิตคุณมันก็จะมีแต่เรื่องเหล่านี้แหละดาราผัวเมียตีกันผัวเมียตีกันนินทาคนนั้นคนนี้การเมืองในที่ทำงานใช่เปล่าใช่ไม่ใช่คะเห็นป่ะเห็นชัดป่ะว่าคุณอยู่ใกล้ใครคะเราก็เป็นแบบนั้นแหละอย่างเมื่อก่อนอ่ะจะเคยทำบริษัทหลักทรัพย์จะเคยทำบริษัทซับเป็นโบรกเกอร์ค่ะวันหูตอนเช้าไปถึงอะเรื่องของเรามันก็จะเป็นเรื่องของหุ้นชีวิตก็มีแต่หุ้นไปถึงบริษัทก็ข่าวหุ้นกระแสหุ้นอะไรไม่รู้ลืมไปละหลายปี20ปีละไม่ถึง20ปี20ปี10ปีประมาณ10กว่าปีค่ะที่ทำตรงนั้นนะคุยกันแต่เรื่องหุ้นหัวก็มีแต่เรื่องหุ้นอ่ะเห็นป่ะเราอยู่ตรงไหนเราก็จะเป็นสิ่งนั้นถ้าวันนี้ที่ทำงานของคุณมีแต่เรื่องการเมืองมีแต่เรื่องด่าเจ้านายคุณแม่งก็สุ่มหัวอยู่กับการด่าเจ้านายอ่ะใครเป็นบ้างล่ะไปถึงเนี่ยวางกระเป๋าเนี่ยจึ๊ดๆละครเรื่องเมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเล่ากันใหญ่เลยแล้วทั้งที่มันก็ดูมาเหมือนกันนะคะก็ยังมาเล่าให้กันฟังแต่เข้าใจเพราะเคยเป็นนะคะไม่ใช่ไม่เคยเป็นเคยเป็นค่ะทุกคนจะเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นค่ะทุกคนเคยเป็นค่ะไม่มีใครไม่เคยเป็นหรอกเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยแหละข้อหนึ่งเป็นอย่างแรกเลยที่จะทำนายชีวิตคุณค่ะคุณอยู่กับแบบไหนคนแบบไหนสังคมแบบไหนอนาคตเรามันก็จะไม่ได้ต่างไปจากนั้นเราก็จะไม่ต่างไปจากเขาค่ะเราก็จะใกล้ๆกันนะคะทุกคนในที่ทำงานก็จะใกล้ๆกันค่ะพอๆกันค่ะคล้ายๆกันค่ะทีนี้วันนี้บางคนบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในที่ทำงานถึงแม้ว่าคุณจะทำงานประจำและมีสิ่งแวดล้อมเป็นเพื่อนที่ทำงานแบบเดิมแต่วันนี้คุณสามารถหา
หาเพื่อนใหม่ได้โอเคป่ะหาเพื่อนใหม่ได้คุณสามารถเพิ่มคนที่อยู่รอบตัวคุณอะให้มีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างเช่นยกตัวอย่างตัวเองอีกแล้วนะคะถามว่าเมื่อก่อนเนี้ยจอยก็อยู่ในสังคมแบบไหนล่ะจอยขายผักนะแม่จอยขายผักนะจอยอยู่ตลาดสดสังคมจอยก็คือแม่ค้าลูกค้าทุกคนแม่ค้าหมดแหละลูกค้าที่มาซื้อของก็เป็นแม่ค้าเพราะร้านจอยขายส่งร้านจอยขายให้กับร้านอาหารอะไรแบบนี้ร้านอาหารร้านข้าวแกงเนี่ยเขาจะมาซื้อกับข้าวซื้อผักเราไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแวดล้อมตัวเราจริงๆในเวลานั้นก็คือบรรดาแม่ค้าทั้งสิ้นแม่ค้าวันๆนึงคิดอะไรแม่ค้าวันๆนึงก็คิดหาเช้ากินค่ำค่ะวันนี้ฉันจะขายอะไรดีวันๆวันๆ นะขายผักนะลูกค้าจะมาถึงวันนี้จะทำกับข้าวอะไรดีวะแม่ค้าข้าวแกงเป็นยี่ทุกคนนะคะแม่ค้าข้าวแกงมีทุกคนเดินวนไปวนมาค่ะว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะทำกับข้าวอะไรขาย วันๆเนี่ยก็คิดแต่เรื่องแบบเนี้ยล่ะลูกค้าจะทำกับข้าวจะขายผักอะไรอ่ะชีวิตมันก็อยู่แบบนี้นะคะสังคมแม่ค้าลูกค้าแวดล้อมบรรดาแม่ค้าอ่ะใช่เป็นแบบนั้นแต่ว่าถามว่าแล้วเรามีสิทธิ์เลือกป่ะมีสิทธิ์เลือกป่ะมีค่ะมีสิทธิ์เลือกที่จะบอกว่าถึงแม้เวลานั้นจะเป็นแม่ค้าแวดล้อมไปด้วยแม่ค้าแต่จอยก็เลือกคนที่อยู่รอบตัวจอยใหม่ด้วยการที่ไปสนิทกับอาจารย์บัณฑิตไงคะพี่สุนิสาใช่ค่ะเราอยู่สังคมน่ะเราจะกลายเป็นแบบนั้นจอยก็เอาตัวจอยไปสนิทกับอาจารย์บัณฑิตไงที่จอยบอกค่ะเราก็เสพแต่อาจารย์บัณฑิตทั้งวันเลยในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นช่วงแรกๆเอาตัวไปสนิทกับอาจารย์บัณฑิตเอาตัวไปสนิทกับครูนิดหน่อยเอาตัวไปสนิทกับโค้ชใหม่เอาตัวไปสนิทกับครูเอว่าเอาตัวไปสนิทกับคนเหล่านี้ค่ะเห็นปะเราก็จะกลายเป็นอีกแบบนึงเห็นป่ะแทนที่วันนี้ค่ะจอยจะเป็นแค่แม่ค้าอยู่ในตลาดสดแต่แค่จอยเปลี่ยนคนที่จอยสนิทด้วยค่ะเปลี่ยนคนที่อยู่ใกล้ๆเราอะเราไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่เราเพิ่มแล้วเราก็เอาใจเราไปสนิทกับคนอีกกลุ่มนึงมากกว่าอะเพราะว่าตอนที่จอยสร้างตัวตนเข้ามาในออนไลน์อะจอยก็ยังขายผักอยู่ก็ยังขายมาตลอดเวลาจนกระทั่งโควิดเนี่ยถึงเพิ่งเลิกขายเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าชีวิตเราจริงๆเราก็สนิทกับแม่ค้าอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าในอีกมุมนึงของเราค่ะเราก็เอาตัวเราไปสนิทกับคนอีกกลุ่มนึงค่ะไปสนิทกับคนอีกกลุ่มนึงที่เขาทำอีกแบบนึงที่เขาคิดอีกแบบนึงซึ่งคนกลุ่มนี้แหละที่เขาพาจอยออกมาสู่จุดนี้ได้ที่เขาเปลี่ยนอนาคตเราได้ใช่ปะถ้าวันนั้นจอยไม่ได้เปลี่ยนคนรอบตัวเลยจอยยังเป็นเหมือนเดิมคนเดิมอยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนคนคบไม่ไปสนิทกับอาจารย์บัณฑิตไม่ได้ไปสนิทกับครูโค้ชในออนไลน์ใดๆจอยก็ยังคงยืนขายผักและเป็นแม่ค้าขายผักป้าป้าธรรมดาอยู่เหมือนเดิมเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองเหมือนเดิมเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะไรเหมือนเดิมแต่เพราะแค่เราเปลี่ยนคนแวดล้อมเราเพิ่มคนที่อยู่แวดล้อมเราใหม่ค่ะเราก็กลายเป็นคนใหม่ได้โอเคป่ะเก็ตป่ะว่ามันสำคัญแค่ไหนเก็ตป่ะถ้าวันนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนค่ะเราอยู่เหมือนเดิมค่ะเราอยู่ที่เดิมค่ะเราก็สนิทกับแม่ค้าเหมือนเดิมค่ะเราก็คิดทุกอย่างเป็นเรื่องผักเหมือนเดิมค่ะเรื่องวันนี้ลูกค้าจะทำกับข้าวอะไรดีเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นค่ะแต่แค่คนที่เข้ามาในชีวิตเราวันนั้นแค่พอวันหนึ่งอาจารย์บัณฑิตเดินเข้ามาในชีวิตค่ะมันเลยเปลี่ยนเราได้อาจารย์บัณฑิตเดินเข้ามาในชีวิตเราอะค่ะนั่นแหละนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อแรกเช็คลิสต์ไปเช็คดูว่าคนอยู่รอบตัวคุณคือใครบ้างเขาเป็นคนแบบไหนบ้างเป็นคนเป็นหนี้เป็นคนขี้นินทาเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนเอาแต่พูดเรื่องเก่าๆเป็นคนคิดลบเป็นคนไม่คิดถึงอนาคตเป็นคนทำอะไรเดิมๆคุณอยู่กับคนแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าอยู่ก็รู้อนาคตตัวเองไว้เลยว่าคุณก็จะเป็นคล้ายๆเขาค่ะคุณก็จะเป็นคล้ายๆเขาค่ะเพราะฉะนั้น
อันดับแรกถ้าอยากมีชีวิตที่ดีมากขึ้นกรุณาไปเปลี่ยนหรือเพิ่มไปสนิทกับคนแบบใหม่กลุ่มใหม่ที่มันจะทำให้ชีวิตที่จะนำพาคุณไปในทางที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นรวยขึ้นมีรายได้มากขึ้นโอเคนะเก็ตเปล่าเอาออกมาต่อมาข้อที่2ก็คือว่าสิ่งที่จะบอกว่าคุณจะสำเร็จได้หรือสำเร็จไม่ได้ก็คือความคิด mindset อยู่ตรงนี้ mindset อยู่ตรงไหน ความคิดหรือ mindset ของเราค่ะวันนี้เราสามารถแบ่งชุดความคิดออกไปได้2แบบง่ายๆกว้างๆนะก็คือGrowth Mindset กับ Fixed Mindset ค่ะ Growth Mindset แปลว่าอะไร Growth คือแปลว่าเติบโต Fixed แปลว่าอยู่กับที่ Fixed แปลว่า Fix ก็คือ Fix Fix ก็คือยึดติดFix ก็คือยึดติดค่ะ Growth ก็คือเติบโตค่ะคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้มักจะมี Fixed Mindset หรือความคิดที่ยึดติดไม่เห็นความเป็นไปได้ของอะไรทั้งสิ้นวันนี้คุณเป็นแบบไหนถามตัวเองเวลาอยากทำอะไรคุณมักจะคิดก่อนเลยไหมว่าโหยากโอเป็นไปไม่ได้บอกว่าให้มาขายออนไลน์โอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คนจะขายดีมันโชคดีฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งฉันไม่เคยทำฉันขายไม่เป็นฉันไม่ชอบขายเคยขายแล้วเจ๊งทำไม่ได้คือโลเทคพูดหน้ากล้องก็ไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นเลยทำไม่ได้จะให้ไปขายออนไลน์โนทำไม่ได้คุณเป็นแบบนี้ป่ะใครเป็นพิมพ์เป็นมาหรือวันนี้คิดจะทำอะไรหรือใครให้ไปทำอะไรสักอย่างคุณจะแบบแวบขึ้นมาในสมองก่อนเลยว่าโหยากโหเป็นไปไม่ได้โหคนทำสำเร็จมีน้อยมากบ่อใช่ป่ะบ่อคือไม่ใช่อะไรอ่ะปออะไรอ่ะอะไรคะอะไม่เป็นใช่ป่ะอ่ะบอกว่าเฮ้ยพอบอกว่าคุณมาไลฟ์สดสิไลฟ์ไม่เป็นอ่ะไอความคิดนี้มันแบบขึ้นมาก่อนเลยไลฟ์ไม่เป็นทำไม่ได้ไม่เคยทำไม่รู้ทำไงพูดอะไรวะหน้าอย่างฉันเนี่ยหรอจะไปไลฟ์สดหน้าอย่างฉันเนี่ยหรอจะไปทำคลิปหน้าอย่างฉันเนี่ยหรอบ่แม่นอ่ะบ่แม่นหน้าอย่างฉันเนี่ยหรอจะไปทำออนไลน์โอ้ no เป็นไปไม่ได้แสดงว่าเป็นGrowth Mindsetใช่ป่ะแสดงว่าเป็นGrowth Mindsetคนที่เป็นFixed Mindsetจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เพราะว่าหลายๆอย่างค่ะการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กพ่อแม่มักจะบอกว่าอย่าลูกอย่าทำเลยเดี๋ยวมันอันตรายอย่าทำเลยเดี๋ยวมันผิดพลาดอย่าทำเลยเดี๋ยวเจ๊งอย่าทำเลยมันเสี่ยงเห็นป่ะจริงๆคุณเจอกับสิ่งเนี้ยมาตลอดเวลามันเลยทำให้คุณไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยค่ะมันเลยทำให้คุณแบบว่ากลัวไปซะทุกอย่างแต่จริงๆวันนั้นจะฟังมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าจริงๆแล้วค่ะความเสี่ยงสูงสุดก็คือการที่เราไม่เสี่ยงอะไรเลยเพราะว่าวันนี้โลกมันหมุนไปตลอดเวลาค่ะโลกมันหมุนไปตลอดเวลาการที่เราหยุดอยู่กับที่แล้วเราไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าออกไปทำอะไรบางอย่างมันคือความเสี่ยงที่แท้ทรูค่ะคือความเสี่ยงที่แท้ทรูค่ะความเสี่ยงที่คุณจะต้องอยู่ล้าหลังความเสี่ยงที่วันนี้คนอื่นเขาไปไหนถึงไหนแล้วคุณยังยืนอยู่ที่เดิมมันคือความเสี่ยงค่ะแต่การที่วันนี้ถ้าคุณกล้าทำมันจะมี2หัวกับก้อยอาจจะได้อาจจะสำเร็จหรืออาจจะไม่สำเร็จแต่ถ้าคุณไม่ทำมันมีคำตอบเดียวคือคุณจะถอยหลังไปเรื่อยๆในขณะที่คนอื่นเขาไปข้างหน้าคุณก็จะกลายเป็นคนที่เสี่ยง 100% ค่ะเสี่ยง 100% ค่ะนะสวัสดีค่ะพี่เจง อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณมีFixed Mindsetคุณจะไม่กล้าทำอะไรเลย
คุณจะมองทุกอย่างเป็นความเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างคือความเสี่ยงทุกอย่างคืออันตรายทุกอย่างคืออย่าทำมันเลยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆปลอดภัยที่สุดอ่ะใครรู้สึกว่าการอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆปลอดภัยที่สุดบ้างคะมีป่ะบ่แม่นป่ะบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นป่ะใครคิดว่าการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยคือความปลอดภัยที่สุดทำอะไรไปก็เสี่ยงทำอะไรไปเดี๋ยวพลาดทำอะไรไปเดี๋ยวเจ๊งทำอะไรไปเดี๋ยวเจอปัญหาทำอะไรไปเดี๋ยวเหนื่อยใครเป็นคะยอมรับมายอมรับมาซึ่งถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ก็ทำนายอนาคตไว้ได้เลยว่าคุณไม่มีวันเป็นคนสำเร็จค่ะเพราะอย่างที่จอยบอกไปแล้วว่าคนสำเร็จเป็นเหรอคะเป็นจริงป่ะเพราะที่จะบอกว่าเนี่ยคนที่เขาเป็นคนสำเร็จค่ะเขาจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า growth mindset คือ growth mindset growth แปลว่าเติบโตใช่ไหมเขาจะมองว่าทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนใหม่ได้ป่ะคุณอะไรคะคุณเอป่ะใช่คุณเอป่ะคะลองเปลี่ยนดูนะคะว่าเราลองมองทุกอย่างให้เป็นความเป็นไปได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรเอ่ยพิมพ์ชื่อให้จอยหน่อยนะคะนะวันนี้ค่ะคุณต้องมองเห็นทุกอย่างเป็นความเป็นไปได้ค่ะค่ะโอเคคุณเอสวัสดีนะคะเพิ่งจะสวัสดีนะอ่ะถ้าคุณมีฟิกไมเซ็ตคุณจะอยู่ที่เดิมซึ่งการอยู่ที่เดิมก็แปลได้อยู่แล้วว่ามันไม่มีวันกลายเป็นคนที่สำเร็จไม่มีวันที่จะกลายเป็นคนที่รวยมากขึ้นเก่งมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นชื่ออ้ายฉิงค่ะอ้ายฉิงเหรอชื่อน่ารักอ่ะชื่อน่ารักอ่ะเป็นคนจีนเหรอคะหรือไงน่ารักอ่ะอ้ายฉิงอ้ายฉิงโอเคนะคะพูดถึงไหนแล้วลืมอ่ะถ้าเราฟิกไมด์เซตก็คือการที่เราค่ะคิดแต่ว่าอะไรก็เป็นไปไม่ได้อะไรก็เป็นไปไม่ได้อะไรก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งมีการมีความคิดแบบนี้ค่ะแน่นอนว่ามันจะทำให้คุณยืนอยู่ที่เดิมคุณจะไม่กล้าลงมือทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะคุณคิดไปก่อนแล้วไงว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจะไปทำทำไมให้มันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเห็นเปล่าไม่ต้องเอาหมอดูที่ไหนมาทำนายค่ะคุณนั่นแหละคือหมอดูที่แม่นที่สุดสำหรับตัวเองแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นอีกแบบนึงค่ะคุณมี growth mindset คุณมี growth mindset คุณมองเห็นทุกอย่างคือความเป็นไปได้คุณเชื่อว่าอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละและฉันจะลองทำมันดูและฉันจะลงมือทำมันทุกอย่างมันเป็นไปได้เห็นอะไรไหมคะว่าทุกสิ่งเลยมันเกิดมาจากความคิดเริ่มต้นของคุณค่ะถ้าคุณเริ่มต้นมาจากรู้สึกว่าเชื่อว่ามันเป็นไปได้คุณเชื่อว่าตัวเองสามารถดังในออนไลน์ได้คุณเชื่อว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นคนดังในออนไลน์ฉันจะสามารถหาเงินพิมพ์เงินไม่ใช่พิมพ์เงินเดี๋ยวหาว่าปลอมเงินหาเงินคว้าเงินจากอากาศได้ถ้าคุณเชื่อสิ่งนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากแค่ความเชื่อมันจะเกิดการลงมือทำค่ะเห็นปะเวลาเราเชื่อสิ่งไหนเราก็จะลงมือทำมันค่ะสวัสดีค่ะพี่พงษ์แต่ถ้าเราเมื่อกี้จะบอกถ้าเราทุกอย่างมันมีจุดสตาร์ทมาจากความเชื่อความคิดก่อนคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณก็จะไม่ทำค่ะจะทำไมให้มันเหนื่อยล่ะก็มันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดเริ่มมาจากว่ามันเป็นไปได้ฉันจะทำมันได้คุณจะลงมือทำมันค่ะคุณจะลงมือทำมันค่ะและการลงมือทำเนี่ยแหละที่มันจะทำให้คุณพัฒนามากขึ้นมันทำให้คุณเก่งขึ้นมันจะทำให้คุณอะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยมันใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยมันถูกหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าถ้ามันผิดก็แก้ไขถ้ามันไม่ใช่ก็ทำใหม่คุณเรียนรู้ค่ะคุณจะได้เรียนรู้ค่ะทุกคนนะจะเก่งขึ้นจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะเรียนรู้จากปัญหาค่ะเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วเราแก้มันได้เราจะได้เรียนรู้จากมันค่ะและเราก็จะกลายเป็นคนที่เก่งมากขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอย่า กลัวปัญหาคนสำเร็จทุกคนบนโลกใบนี้ก่อนเขาสำเร็จ
เขาต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคมาก่อนเจอความพังมาก่อนคนเราจะดังจะสำเร็จมันต้องมีความพังมาก่อนค่ะถ้าชีวิตนี้คุณไม่เคยพังแปลว่าคุณไม่เคยทำอะไรเลยถ้าคุณไม่เคยพังค่ะคุณจะไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จค่ะบอกก่อนนะคะว่าใครมาแบบเพี้ยนเพี้ยนจะบล็อกหมดนะคะบอกเลยบอกเลยนะคะเพี้ยนมาบล็อกหมดนะคะ I don't want ค่ะ I don't want you ค่ะอ่ะไม่ต้องไม่อย่าว่ามันเสียสมาธิโอเคป่ะมันเสียสมาธิคือเวลาที่จอยไลฟ์นะมันใช้พลังงานนะคะทุกคนแล้วมันใช้สมาธินะเพราะฉะนั้นค่ะจะบอกก่อนว่าใครจะแบบมาพูดไลฟ์ให้เสียสมาธิจะบล็อกนะคะนาทีนี้ไลฟ์เลยนะดุร้ายแล้วนะคะแระแบบว่าไม่ยอมแล้วเมื่อก่อนนี้แบบใจดีไงเดี๋ยวนี้ไม่ใจดีแล้วนะคะใจร้ายนะคะบล็อกเลย บล็อกเลยนะคะ I don't care ค่ะเราจะแคร์เฉพาะคนที่แคร์เรานะคะเราจะแคร์เฉพาะคนที่เห็นคุณค่าของเราคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราแปลว่าเขาก็เห็นคุณค่าในตัวเขาเองค่ะคนที่เห็นคุณค่าในตัวคนอื่นคือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยเพราะว่าคนดีๆที่เห็นคุณค่าในตัวเองเขาจะไม่ทำร้ายใครเขาจะไม่ทำร้ายใครแล้วก็จะไม่ทำลายกำลังใจของใครแล้วก็จะไม่ทำให้ใครรู้สึกแย่นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีกาลเทศะด้วยนะคะว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนแล้วเขาทำอะไรกันอยู่นะคะอ่ะดุ ไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะไอ้ที่จะบอกแล้วว่าตั้งแต่ข้อแรกแล้วคนแวดล้อมตัวเราต้องเป็นคนที่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครไม่ใช่ตัดค่ะตัดเลยค่ะจะบอกเลยนะยิ่งโดยเฉพาะคุณอยู่ในออนไลน์นะคะคุณมีสิทธิ์เลือกค่ะจะบอกเลยคุณคือคนเลือกคุณคือคนเลือกคนที่จะมาอยู่กับคุณติดตามคุณมาฟังคุณคุณคือคนเลือกค่ะคุณไม่ได้ชอยเลือกของคุณอื่นนะคะแต่คุณคือคนเลือกค่ะถามว่าวันนี้จอยเลือกทุกคนที่มาฟังจอยป่ะจอยเลือกนะคะเลือกด้วยอะไรเลือกด้วยหัวข้อที่จอยพิมพ์ออกไปไงเลือกด้วยหัวข้อที่จอยพิมพ์ออกไปไงถ้าคุณสนใจในสิ่งที่จอยกำลังจะพูดคุณก็จะอยู่ฟังจอยเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่จอยเลือกและถ้าใครบังเอิญเข้ามาแบบงงๆกงๆจอยก็มีสิทธิ์จะตัดออกไปเช่นกันนะคะอ่ะมาดุ มาใส่โหดนี้มาใส่โหดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณยังเป็นฟิกมายด์เซตที่คุณเอ๋บอกว่าคุณเอ๋ยังมีฟิกมายด์เซตอยู่โค้ชเอมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามีโค้ชเอหลายคนมากเลยนะคะเรามีโค้ชเอหลายคนมากมีโค้ชเออีกคนหนึ่งโค้ชเออะไรนะชื่ออะไรดารันหรืออะไรจะอ่านออกสวัสดีค่ะคุณเทียนสวัสดีนะคะถ้าคุณมีgrowth mindsetหรือคุณมีแนวคิดที่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เห็นป่ะจะบอกแล้วว่าทุกอย่างเริ่มมาจากความคิดของเรา mindset ของเราค่ะถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปได้เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้เราจะทำอย่างที่วันแรกที่จอยทำออนไลน์จะเข้ามาในออนไลน์จอยเชื่อว่าจอยจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้จอยเชื่อว่าจอยจะเป็นครูโค้ชที่ดีได้จอยเชื่อว่าจอยจะให้ความรู้กับคนได้จอยเชื่อว่าจอยจะช่วยคนได้เพราะฉะนั้นพอจอยเชื่อแล้วจอยก็เลยลงมือทำค่ะถึงแม้ในวันแรกนะมันแทบจะเชื่อได้ยากเ ชื่อได้ยากจริงๆในวันแรกมันอาจจะดูเชื่อได้ยากเพราะว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเรารู้สึกว่าเราพูดก็ไม่ได้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ว่าในที่สุดเราเชื่อว่าคนอื่นทำได้เราต้องทำได้ดีวะอันนั้นจริงนะบางทีอะค่ะเราจะต้องไปหาหลักฐานให้มากพอนะคะว่าทำไมอะคือบางคนอะเชื่อยากไงเชื่อยากไงเชื่อความเป็นไปได้ยากไงสวัสดีอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะจะขอบคุณไปสวัสดีขอบคุณค่ะโค้ชเอบางทีเราอ่ะจะเชื่ออะไรอ่ะบางคนอ่ะมันเหมือนมีตรรกะเยอะในสมองค่ะเราเชื่อยากเราอาจจะเชื่อว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะที่ฉันจะไปสำเร็จในออนไลน์1คนทำเยอะแล้วอ่ะคนทำกันเยอะแล้วอ่ะ2เขามีแต่เก่งๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะ3คุณเห็นว่า
คนนั้นก็ทำไม่สำเร็จคนนี้ก็ทำไม่สำเร็จคุณหาเหตุผลมาซัพพอร์ตว่าฉันจะเชื่อดีไหมวะว่ามันทำสำเร็จใช่ป่ะใครกำลังแบบอย่างแบบเขาเรียกอะไรนะช่างใจอยู่ใครกำลังช่างใจอยู่ว่าฉันจะเชื่อดีป่ะวะว่ามันทำแล้วมันดีจริงๆฉันจะเชื่อดีหรือเปล่าวะว่าเราจะทำได้ฉันจะเชื่อดีไหมใช่คุณเอ๋บอกใช่เรายังช่างใจอยู่ค่ะวันนั้นเจ้าก็ช่างใจเหมือนกันใช่ป่ะเจ้าก็ช่างใจเหมือนกันเจ้าก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยคนแบบเรานี่มันจะทำได้หรอวะคนแบบเรานี่มันจะทำได้หรอวะแต่สิ่งที่แบบมันจะนำพาเรานะไปสู่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อไปเถอะถ้าเราทำมันต้องทำได้นั่นคือว่าวันนี้เราต้องรู้ด้วยว่าเราจะทำมันไปเพื่ออะไรสวัสดีค่ะพี่เพิร์ลเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตค่ะจุดมุ่งหมายของชีวิตถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณได้ค่ะวันนี้คนเราอ่ะมักจะช่างใจอยู่สองอย่างเสมอว่าระหว่างความกลัวขีดจำกัดนะความกลัวขีดจำกัดความรู้สึกไม่แน่ใจความไม่เชื่อกับอีกสิ่งนึงคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตค่ะว่าคุณต้องการอะไรหลายๆคนบนโลกใบนี้เขาไม่มีสิ่งนี้ค่ะเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความต้องการในชีวิตเขาไม่เคยมีเป้าหมายเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรเขาแค่ใช้ชีวิตไปวันๆพอเขาไม่มีสิ่งนี้เวลาคุณชั่งน้ำหนักมันแทบไม่ต้องชั่งเลยเพราะว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันจะบอกคุณเสมอว่าไม่ต้องทำหรอกมันเป็นไปไม่ได้มันยากมันเหนื่อยคนทำไม่สำเร็จเยอะแยะน้ำหนักฝั่งนี้มันจะมากกว่าเสมอแล้วมันทำให้คุณเลือกที่จะอยู่ที่เดิมค่ะมันทำให้คุณเลือกที่จะอยู่ที่เดิมค่ะแล้วแน่นอนว่าคุณก็ไปทำนายอนาคตของคุณได้เลยว่าคุณก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะคุณจะไม่มีวันที่จะสำเร็จมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณเลิกเป็นเรือน้อยล่องลอยไปตามสายลมอาจจะชอบยกตัวอย่างเรือน้อยล่องลอยไปตามสายลมว่าคุณเป็นเรือโฮงเคงอยู่ในทะเลค่ะลมพัดไปทางนี้คุณก็ลอยไปทางนี้คุณลมพัดทางนี้ทางนี้ขึ้นมาก็พัดคุณจมลงไปถ้ามีแรงก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็มาโฮงเคงต่อไปแต่ถ้าบางทีพัดจมไปแล้วก็จมทะเลก็ตายไปเลยก็อีกเรื่องนึง ชีวิตคุณมันก็จะมีแค่นี้แต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้ว่าจุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรหรือเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณเริ่มรู้ว่าเรือของคุณมันจะไปที่ไหนไปไททันเป็นไททานิกไปเลยไททานิกคุณจะมุ่งหน้าไปที่ไหนเรือของคุณคุณมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนหนักแน่นค่ะแล้วมันหนักกว่าไอ้ฝั่งนี้ถ้าคุณทำให้มันหนักกว่าฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้จำได้ป่ะลืมยังฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้คืออะไรคะฝั่งนี้คือสิ่งที่ขัดขวางคุณอยู่ไงฝั่งนี้คือความทำไม่ได้ความกลัวความไม่แน่ใจความลังเลใจความสงสัยความเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าสมมติวันนี้จุดมุ่งหมายของคุณมันใหญ่กว่ามันหนักกว่ามันรุนแรงมันมีอนุภาคและพลังงานมากกว่าค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะเบาไปทันทีเลยค่ะมันจะเบาไปทันทีแล้วมันจะไม่มีความหมายกับชีวิตทันทีใช่ค่ะเสียงในหัวสิ่งในหัวของมนุษย์ทุกคนนะคะเดวิลใช่ป่ะเดวิลอะเดวิลที่มันคอยกระซิบคุณอยู่ทึกอย่าไปทำอย่าไปทำอย่าไปทำทำไม่ได้ยากเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวพังเดี๋ยวล้มเหลวเดี๋ยวคนนินทาเดี๋ยวใครพูดว่าไงเสียงในหัวคุณให้เสียงในหัวชนะเพราะคุณไม่มีสิ่งนี้เลยค่ะคุณไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเลยค่ะถามว่าวันนั้นจุ๋ยทำได้ไงทำไมจุ๋ยถึงทำแบบทำแบบไม่ลืมหูลืมตาจุ๋ยทำคลิปทุกวันเป็นปีๆทำไมจุ๋ยถึงทำคลิปทุกวันเป็นปีๆโดยที่ไม่มีคนดู
ไลฟ์สดไม่มีคนฟังไม่มีคนดูเพราะสิ่งนี้จอยมันหนักกว่าค่ะเป้าหมายของจอยมันหนักกว่าเป้าหมายของจอยคืออะไรอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้พ่อแม่เลิกทำงานหนักอยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดอยากให้ตัวเองสามารถช่วยเหลือคนได้เยอะๆเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้เยอะๆอยากเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้อยากเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ค่ะอยากให้เวลาที่เราตายไปแล้วคนพูดถึงเราว่าเราช่วยเหลือโลกใบนี้ค่ะไม่ใช่ตายไปแบบ2วันก็ลืมเราไปแล้วแต่ตายไปแบบมีคนจดจำเราค่ะพอสิ่งเนี้ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าค่ะไอเสียงในหัวเนี่ยมันจะแพ้แล้วเราจะทำมันได้ค่ะทีนี้ที่จะบอกอ่ะหลายคนหลายคนนะคะคือคุณอ่ะชอบไปหาหลักฐานแบบผิดๆขอบคุณค่ะที่ขอบคุณที่สร้างแรงผลักดันให้มั่นใจตัวเองยินดีค่ะพี่พงษ์ไปดูค่ะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแล้วบางทีคุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณแม่งไม่คู่ควรมันก็แค่คุณไม่ได้อนุญาตให้คุณคู่ควรค่ะก็แค่คุณไม่เชื่อกลับมาที่เดิมคุณแค่ไม่เชื่อว่าคุณทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ให้อีกอย่างนึงคือว่าคุณลองไปหาหลักฐานใหม่ให้กับตัวเองค่ะว่าแทนที่คุณจะไปมองหาหลักฐานที่มันเป็นความเป็นไปไม่ได้วันนี้คุณก็มีความเชื่อถึงความยากอยู่แล้วแล้วคุณก็ดันไปหาหลักฐานซัพพอร์ตสิ่งนี้ค่ะซัพพอร์ตสิ่งที่คุณเชื่อมันเป็นไปไม่ได้คุณไปดูว่าเฮ้ยคนนั้นก็เจ๊งคนนี้ก็เจ๊งคนนั้นก็ไม่สำเร็จคนนี้ก็ไม่สำเร็จคุณไปหาหลักฐานแบบนี้คนนั้นก็พังคนนี้ก็พังอ้อฉันก็คงพังเหมือนเขานั่นแหละถ้าฉันทำใช่ไหมให้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แต่จอยอยากให้คุณถ้าคุณแบบเริ่มเก็ตอะไรบางอย่างแล้วคุณอยากที่จะแบบคุณอยากจะเชื่อแล้วว่าคุณทำได้คุณอยากจะเชื่อแล้วว่าศักยภาพในตัวคุณอะมันมีไม่จำกัดใช่แล้วถ้าคุณอยากจะเชื่อแล้วว่าเฮ้ยลองเชื่อครูจอยมันหน่อยสิเฮ้ยลองเชื่อมันหน่อยสิเนี่ยนั่งพูดมาตั้งนานเนี่ยลองเชื่อมันหน่อยสิว่าทุกอย่างมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะอ่ะขอความเชื่อเพิ่มมานิดนึงสิ่งที่จอยอยากให้คุณทำคือคุณลองไปดูคนที่เขาสำเร็จแทนได้ไหมคุณลองไปดูคนที่เขาทำได้อะได้หรือเปล่าทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะมันมีทั้งคนที่ทำสำเร็จและคนที่ทำไม่สำเร็จค่ะ 100% ทุกอย่างมันมีทั้ง2 อย่างค่ะเพราะคนเราทุกคนมันไม่เหมือนกันไงเพราะคนเราทุกคนมีความตั้งใจความเพียรพยายามความมุ่งมั่นไม่เหมือนกันไงมันเลยทำให้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะสำเร็จมันเลยไม่ใช่ทุกอาชีพอะเราทุกคนจะสำเร็จเน็ตติดครับเน็ตติดคืออะไรคะมันค้างเหรอคะมันเลยไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ทำลงมือทำแล้วมันจะสำเร็จทุกคนแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะพังเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่คุณควรจะไปดูคือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วดูว่าเขาทำยังไงถึงจะสำเร็จเขาไม่ได้โชคดีนะคะที่เขาสำเร็จอะแต่เพราะเขาทำค่ะเพราะเขาทำแล้วคุณก็ลองไปดูสิว่าเขาทำอะไรโอเคป่ะเขาทำอะไรถึงได้สำเร็จเขาทำแบบไหนเขาถึงทำได้หาหลักฐานแบบนี้ค่ะลองดูจอยก็ได้ว่าจอยทำยังไงจากแม่ค้าธรรมดามาเป็นครูสอนแบบนี้จอยทำยังไงจอยก็แค่ทำทุกวันแล้วจอยมาเล่าให้คุณฟังทุกวันเลยเพราะว่าจอยก็อยากเป็นหลักฐานให้ที่จอยพูดเรื่องของตัวเองบ่อยๆค่ะเพราะว่าจอยก็อยากเอาเรื่องของจอยอะเป็นหลักฐานให้คุณว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ทำได้ค่ะผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแม่ค้าธรรมดาคนหนึ่งทำได้อะแล้วทำไมคุณจะทำไม่ได้วะทำไมคุณจะทำไม่ได้คะคุณแค่ไม่ได้ทำคุณแค่ยังลังเลสงสัยคุณแค่ไม่ตัดสินใจคุณแค่ไม่อนุญาตให้ตัวเองดีขึ้นไม่อนุญาตให้ตัวเองเก่งขึ้นค
คุณไม่อนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณไม่ยอมเชื่อว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่ดีค่ะคุณไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างวันเนี้ยเมื่อวานจะไปเห็นเจ้าของแบรนด์อะไรไม่รู้อยู่แบรนด์นึงอ่ะชื่อคุณเมย์อะค่ะชื่อคุณเมย์ที่เขาแบบขายพวกอาหารเสริมมั้งขายอาหารเสริมแล้วพวกกาแฟลดน้ำหนักอะไรประมาณเนี้ยนะคือจอยก็เพิ่งเห็นเขาครั้งแรกเมื่อวานนี้นะเอ้ยจอยยังแบบชอบเขาเลยนะคือมี100 ล้านนะคะทุกคนเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มี100 ล้านโดยที่เริ่มมาจากก็เป็นเด็กธรรมดานะก็เริ่มมาจากเป็นเด็กธรรมดาค่ะแต่เขาใช้เวลา5 ปีทำให้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่แบบโหโคตรเท่อะแบบว่าดูดีสง่ามีสง่าแล้วก็มีเงิน100 ล้านได้อะแล้วแทนที่จอยจะคิดว่าเขาโชคดีไม่ใช่ให้จอยดูว่าเฮ้ยทำไมเขาเก่งจังชื่นชมเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอคะคนอื่นฟังรู้เรื่องไหมคะคนอื่นฟังรู้เรื่องไหมคะเป็นที่เน็ตของคุณจอยหรือเปล่าเอ่ยคนอื่นฟังรู้เรื่องไหมคะพิมพ์บอกจอยหน่อยเนี่ยพอจอยไปดูคุณเมย์แล้วจอยก็รู้สึกว่าเออเขาเก่งจังเลยอ่ะเขาทำยังไงเราถึงจะแบบทำได้แบบเขาเห็นป่ะปกติสงสัยเป็นที่เน็ตคุณจอยลองออกไปแล้วเข้าใหม่ดูนะคะถ้าเกิดจะเป็นฟิกไมเซ็ตจะก็บอกว่าเออโชคดีใช่ป่ะเขาโชคดีเราจะเป็นแบบเขาได้ไงอุ้ยคนที่จะได้แบบนั้นมันเป็นคนส่วนน้อยเราไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแต่ถ้าเกิดเราอะค่ะลองมองใหม่เราเป็นgrowth mindsetสิชัดครับ100 ล้านเฮ้ยเขาทำยังไงวะเขาถึงได้แบบนั้นวะเน็ตผมไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะค่ะเริ่มที่จะแบบเออเขาทำได้เราก็แบบว่าเราก็น่าจะทำได้ถึงแม้วันนี้ถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราไม่ได้100 ล้านแต่เราได้10 ล้านเอาปะ เอาปะเอาไม่เอาเวลาที่คุณตั้งใจแล้วลงมือทำอะค่ะถึงแม้มันอาจจะไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้แต่เรายังได้มากกว่าเดิมอะมันก็ดีกว่าที่เราอยู่ที่เดิมไม่ใช่หรอคะใช่ปะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาคุณตั้งเป้าอะไรบางอย่างอ่ะมันต้องสูงเข้าไว้ค่ะมันต้องสูงเข้าไว้การตั้งเป้าสูงแล้วไปไม่ถึงไม่ได้แปลว่าผิดหวังนะคะไม่ใช่แปลว่าล้มเหลวนะคะไม่ใช่แปลว่าห่วยนะคะไม่ใช่นะคะเวลาที่เราตั้งเป้าอะค่ะให้มันสูงสูงเอาค่ะเออจอยก็เอาค่ะคุณโค้ชเอเวลาที่เราตั้งเป้าไว้สูงสูงอะมันทำให้เราลงมือทำหนักหน่วงค่ะเพื่อให้เราไปตามเป้านั้นแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าล้มเหลวแต่มันคือการที่คุณน่ะได้เดินทางมาจากจุดเดิมแล้วคุณได้อะไรมากขึ้นแล้วคุณอย่าไปมองตรงที่มันขาดสิคุณมองตรงที่คุณได้สิเออขี้แพงวันนี้นะคะอย่ามองสิ่งที่ตัวเองขาดแต่มองสิ่งที่ตัวเองได้รับค่ะสมมุติว่าวันนี้จะบอกว่าเฮ้ยจะอยากได้รายได้สักเดือนละ 200,000 อ่ะอยากได้รายได้สักเดือนละ 200,000 ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะจะบอกว่าเฮ้ยจะอยากได้รายได้สักเดือนละ 500,000 ดีกว่าอ่ะเอา 500,000 เลยพี่เพิร์นบอกว่าพี่เพิร์นอยากได้สิ้นปีนี้พี่เพิร์นจะต้องมีเงินล้านพี่เพิร์นเป็นนักเรียนของจอยนะคะในคอร์สเสกเพจพี่เพิร์นบอกว่าพี่เพิร์นจะต้องสิ้นปีนี้พี่เพิร์นจะต้องมีเงินล้านเพราะฉะนั้นถ้าพี่เพิร์นจะมีเงินล้านได้พี่เพิร์นก็ต้องลงมือทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้เงินล้านมาพี่เพิร์นต้องทำมากกว่าเดิมอยู่แล้วผมทำออนไลน์เก่งขึ้นทุกวันเยี่ยมค่ะเยี่ยมตอนที่จอยทำช่วงแรกจอยก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าจอยเก่งขึ้นทุกวันจอยพูดเก่งขึ้นทุกวันจอยตัดต่อคลิปสวยขึ้นทุกวันเลยจอยมีความรู้มากขึ้นทุกวันเลยจอยรู้จักคนเก่งๆคนดีๆมากขึ้นทุกวันเลยจอยมีนักเรียนมากขึ้นทุกวันนักเรียนจอยก็เก่งทุกคนด้วยโอ้โหแบบมีแต่สิ่งดีๆนะคะ
รู้เรื่องอ่ะมึงอ่ะพี่บอกว่าพี่เพิร์ลบอกว่าพี่เพิร์ลเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นคนตั้งเป้าหมายดีมากเก่งกล้าตั้งเพื่อนบอกสิ้นปีนี้เพื่อนจะต้องมีเงินล้านเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะมีเงินล้านเราจะมาทำง่อยๆได้ปะทำมั่งไม่ทำมั่งวันนี้ฉันจะทำวันนี้ฉันจะไม่ทำพรุ่งนี้ฉันขี้เกียจทำได้ปะคนมีเงินล้านเขาทำแบบนี้ปะไม่นะคะคุณจะต้องทำแบบหนักหน่วงเพื่อให้คุณได้เป้าหมายของคุณค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไปถึงสิ้นปีแล้วพี่เพิร์ลไม่ถึงล้านถามว่าพี่เพิร์ลล้มเหลวไหมไม่จะเชื่อว่าอย่างน้อยเพิร์ลก็ต้องได้มากกว่าเดิมจากได้เดือนละแสนอาจจะเป็น200,000-300,000-400,000-500,000เอ้าอย่างน้อยมันก็มากขึ้นน่ะไม่ดีเหรอไม่ดีเหรออย่างน้อยคุณก็ได้มากกว่าเดิมอะค่ะหรือสมมุติบางคนอาจจะยังไม่ได้ตังค์แต่อย่างที่โค้ช A บอกค่ะฉันเก่งขึ้นทุกวันฉันเก่งขึ้นทุกวันสมมุติพี่เพิร์ลยังไม่เคยออกมาไลฟ์สดหน้าเพจจะบอกว่าพี่เพิร์ลออกมาไลฟ์สดหน้าเพจได้แล้วให้เพิร์ลอยากได้เงินล้านถ้าพี่เพิร์ลกล้าออกมาไลฟ์เมื่อไหร่พี่เพิร์ลก็จะรู้ว่าฉันเก่งขึ้นฉันไลฟ์สดหน้าเพจได้แล้วเว้ยเฮ้ยฉันทำได้แค่นี้เองแล้วพอเรารู้สึกว่าเราทำได้เราเก่งขึ้นเราสำเร็จแล้ววันละนิดวันละหน่อยมันจะเป็นความเชื่อให้เราทำอีกทำอีกทำอีกนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ให้เราทำอีกทำอีกทำอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของ mindset มันเป็นสิ่งที่ทำนายชีวิตคุณค่ะถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้อนาคตคุณก็อยู่ที่เดิมไม่ต้องให้หมอที่ไหนมาทำนายคุณทำนายชีวิตตัวเองได้เลยแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณเป็น growth mindset คุณมองทุกอย่างเป็นไปได้แล้วคุณลงมือทำมันคุณก็ทำนายอนาคตตัวเองได้เหมือนกันค่ะว่าอนาคตคุณมันจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนโอเคป่ะอ่ะทีนี้ให้สิ่งสุดท้ายค่ะวิธีเช็คให้วิธีเช็คนะคะว่าแล้ววันนี้สิ่งที่คุณทำอยู่มันมีโอกาสไหมที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จให้วิธีเช็คค่ะวิธีเช็คก็คือไปเขียนมาว่าอ่ะฝั่งหนึ่งค่ะคุณเขียนเลยว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตบ้างทุกอย่างทุกด้านการงานความรักสุขภาพครอบครัวอะไรแล้วแต่ทุกอย่างเขียนมาค่ะอยากมีเงินเท่าไหร่อยากให้อาชีพการงานเป็นไงอยากมีชีวิตรักเป็นยังไงสวัสดีค่ะคุณน็อตอยากมีรถคันไหนอยากมีรถรุ่นไหนอยากมีบ้านแบบไหนอยากมีอยากไปเที่ยวแบบทั่วโลกอยากเที่ยวทั่วไทยใช้เงินไม่จำกัดอยากกินอะไรกินอยากได้อะไรซื้อลูกอยากเรียนไหนให้เรียนมีเงินให้พ่อแม่เดือนละแสน200,000อ่ะคุณเขียนมาสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคุณเขียนมาให้หมดโอเคป่ะนี่คือวิธีเช็คนะคะวิธีเช็ควิธีทำนายอนาคตของคุณค่ะคุณเขียนมาค่ะสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างในชีวิตสวัสดีค่ะคุณแมวขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะเขียนได้ไหมคะไปเขียนได้ไหมคะคุณอยากได้อะไรแล้วอีกฝั่งนึงค่ะให้คุณเขียนว่าวันนี้เดือนนี้อาทิตย์นี้คุณทำอะไรบ้างคุณทำอะไรบ้างเขียนไปเลยว่าตั้งแต่เช้ามาคุณทำอะไรบ้างตื่นมาวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ายังอาทิตย์นี้ตั้งแต่ต้นเดือนมาอ่ะจัดๆเขียนเป้าหมายอ่ะอันนี้คือจะให้คุณไปเช็คนะว่าคุณอ่ะมีโอกาสไหมที่จะกลายเป็นคนสำเร็จค่ะฝั่งนี้เขียนมาว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตทุกด้านเลยทุกด้านเลยขอบคุณค่ะอีกฝั่งหนึ่งเขียนว่าแล้วเดือนนี้คุณลงมือทำอะไรไปบ้างวันหนึ่งคุณทำอะไรไปบ้างอ่า
ตื่นมาดูไลฟ์กินข้าวอาบน้ำอะไรทำเขียนมาเลยดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรืออ่านหนังสือหรือดูคลิปหรือเรียนออนไลน์หรือสัมมนาถ่าย TikTok ดูซีรีส์อะไรเขียนมาให้หมดค่ะแล้วคุณจะมองเห็นเลยว่าเฮ้ยเรานี่มีสิทธิ์จะได้ไหมวะเป้าหมายเนี่ยสิ่งที่เราทำมันสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณอยากได้ไหมถ้าวันนี้สิ่งที่คุณอยากได้ลงคอนเทนต์ใน Facebook ทุกเช้าเยี่ยมอย่างจอยเมื่อวานถามว่าจะทำอะไรว่าจะทำอะไรวะ เวลาตอนเช้าจะตื่นมาค่ะจะมานั่งจะแบบว่ามาลงรูปคำคมในเพจอ่ะเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยเวลาตื่นเช้านะตอนตื่นมาเลยนะพอเริ่มรู้สึกตัวจะบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันโชคดีจังเลยขอบคุณนะที่ตื่นขึ้นมาวันนี้ฉันไลฟ์สดมีคนดูเยอะวันนี้คอร์สของฉันขายได้ดีมากวันนี้เฮ้ยโปรแกรมตัวเองโปรแกรมเขาเรียกโปรแกรมจิตค่ะพูดสิ่งดีๆกับตัวเองตั้งแต่แบบรู้สึกตัวนะยังไม่ต้องรู้จากที่นอนนะแค่เริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองตื่นนะคะพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นและพูดถึงสิ่งที่เราต้องการอันนี้จะทำนะพอตื่นขึ้นมาจอยก็จะไปกินอาหารเสริมของจอยค่ะกินอาหารเสริมต่างๆนานากินกาแฟนิดนึงออกกำลังกายหน่อยนึงลงคำคมในเพจลงรูปใน IG ลงสตอรี่ใน TikTokถามว่าเมื่อวานทำอะไรนะประมาณนี้แล้วก็จอยยังไม่ได้กินข้าวนะตอนนี้จอยยังไม่กินข้าวจอยก็จะไปอาบน้ำแปรงฟันของจอยแล้วก็มาเตรียมไลฟ์สดค่ะมาเตรียมไลฟ์สดเตรียมไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวจอยอาจจะอัดคลิปลง TikTok อัดคลิปแต่เมื่อวานนี้จอยอัดคลิปเอาไว้แล้วลงแบบร่างเอาไว้4คลิปแล้วนะเมื่อวานคือจะลงแบบร่างเอาไว้4คลิปแล้วพอจอยไลฟ์เสร็จแล้วจอยก็จะไปกินข้าวค่ะกินข้าวเช้ากินข้าววันละมื้อเดียวเองตอนประมาณ11โมงเที่ยงๆคือกินข้าวกินข้าวเสร็จเมื่อวานทำไมนะเมื่อวานทำอะไรเมื่อวานน้องสาวมาก็นั่งคุยนั่งเล่นกับเขาแบบนึงแล้วก็มาทำคอนเทนต์ค่ะมาคิดว่าจะทำหัวข้ออะไรมาเรียงลำดับเขียนลงตารางการทำงานของตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะทำอะไรเยอะคอสก็เยอะนะนะคะมีทั้งสัมมนามีทั้งเรียนมีทั้งอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจะก็จะลงเป็นแบบดูเห็นปากเลยจะก็จะลงเป็นแบบตารางการทำงานของตัวเองไว้แบบนี้ลงการตารางการทำงานของตัวเองไว้แบบนี้แล้วก็จะมีเล่มเล็กๆอีกที่จะแบบว่าลงรายละเอียดว่าเราทำอะไรในแต่ละวันนะคะลงรายละเอียดว่าเราทำอะไรในแต่ละวันนะเพราะว่ามันเยอะนะคะบางทีอ่ะการที่บางครั้งเรานั่งนึกอ่ะว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรมันเสียเวลาค่ะแต่ถ้าเราแบบมีตารางแล้วมันก็ช่วยเติมความจำเราได้ว่าจอยจะแบบมีสัมมนาบ่อยมีเรียนมีอะไรอย่างเงี้ยมีคอร์สมีสอนมีอะไรอย่างพรุ่งนี้ก็จะมีเมนทอร์ใช่ไหมในเมนทอร์เซกเพจพรุ่งนี้มีสอนเมนทอร์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ต้องเรียนคอร์สอะไรให้จบอันนี้คือสิ่งที่จอยทำค่ะเมื่อวานก็เรียน TikTok แล้วก็ทำคลิปไป4คลิปในไม่ทำเกิน4คลิปด้วยทำ6คลิปเมื่อวานทำ6คลิปนะคะใน TikTok แล้วก็ลงไปเมื่อวานลง2แล้ววันนี้เอามาลงอีกให้โดนัทด้วยกำลังหิวเลยนะคะท้องร้องอันนี้คือสิ่งที่เราทำลงคลิป YouTube ลงคลิป YouTube ลงคลิป TikTok ลงรูปใน IG นะคะนั่นแหละทำรูปทำหน้าปกทำหน้าปก YouTube ทำอะไรอีกเมื่อวานทำอะไรบ้างเนี่ยคือเราเขียนออกมาค่ะว่าเราทำอะไรบ้างแล้วเราลองดูว่าสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราต้องการมันสัมพันธ์กันไหมคุณจะเห็นว่าถ้าคุณทำแบบนี้ค
คุณจะได้คุณจะถ้าคุณทำแบบฝั่งขวาที่คุณทำมาคุณจะได้แบบฝั่งซ้ายที่คุณต้องการหรือเปล่าเออนี่แหละค่ะคือวิธีการเช็คค่ะทำเยอะมากเยอะค่ะจริงๆวันนี้ก็มีสัมมนาแต่ว่าพอดีโค้ชไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้ก็เลยเลื่อนไปนะคะมีสัมมนาเนี่ยจะเขียนเลยมีสัมมนามีเมนทอร์มีโคชชิ่งทุกวันเลยมีโคชชิ่งวันนี้ก็มีโคชชิ่งแล้วก็ต้องเตรียมเนื้อหาสำหรับการเมนทอร์อีกกลุ่มนึงนะคะเมนทอร์เซกเพจอีกกลุ่มนึงอะไรแบบนี้ไปอาทิตย์หน้านี่ก็จะเริ่มมีคอร์ส Happiness and Success Life แล้วมีเว็บมีหน้าอีกมีเว็บมีหน้าอีกมีสัมมนามีโคชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเรียนอย่างเงี้ยมีเรียน TikTok จะเขียนว่ามีเรียน TikTok ทุกวันมีเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นเรียนแล้วก็ทำคลิปทำ YouTube ทำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะมีเขียนใช่ป่ะจะแบงค์บางทีเราทำไปทำอะไรต่อวะทั้งที่จริงๆมันมีอะไรทำเยอะมากแต่เรานึกไม่ออกไงถ้าเราไม่เขียนอ่ะเราจะแบบทำอะไรวะแบบเนี้ยเออแล้วมันเสียเวลาค่ะเพราะฉะนั้นนะการทำแบบลงตารางเนี่ยคือลงแบบเลยไปเลยนะคะลงก่อนล่วงหน้าไปเลยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าลงไปแล้วทำไม่ได้คือผิดไม่ใช่ทุกอย่างยืดหยุ่นได้ปรับได้นะคะปรับได้อืมลองดูค่ะใช้วิธีนี้นะคะในการที่เช็คตัวเองแล้วก็ทำนายชีวิตตัวเองไม่ต้องให้หมอดูที่ไหนมาทำนายค่ะสิ่งที่เราจะได้ในอนาคตก็คือสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละอนาคตคุณขึ้นอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่เห็นต้องให้ใครมาดูดวงให้เลยทำอะไรก็ได้แบบนั้นนั่นแหละค่ะนะคะอ่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะใครอยากที่จะทำอะไรปั้นเพจอยากมีเมนทอร์ปั้นเพจก็ทักมาได้ใครอยากเรียนรู้เรื่องการทำออนไลน์เรื่อง mindset ก็ทักมาได้นะคะไม่ขายแล้วกันขี้เกียจใครอยากเรียนไลฟ์สดก็ทักมาได้นะคะเรียนไลฟ์สดนะคะได้นะคะมีคอร์สไลฟ์สดซึ่งดีมากๆและถูกมากๆนะคะมาเรียนกันนะคะมาเรียนกันนะใครไม่กล้าไลฟ์สดต้องมาเรียนคอร์สนี้นะคะบอกเลยว่าใครไม่กล้าไลฟ์สดต้องมาเรียนคอร์สนี้ค่ะมันจะทำให้คุณกล้าจริงๆจริงๆไม่ได้มองหรือว่าใครอยากปั้นเพจให้เป็นมืออาชีพนะคะก็มาค่ะลูกศิษย์เรานะคะทำเพจได้กำไรเดือนละแสนนะคะขายของในเพจได้กำไรเดือนละแสนนะคะลูกศิษย์เรานะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเพจค่ะถ้าคุณมีเพจคุณต้องทำให้มันน่าเชื่อถือถ้ามันไม่น่าเชื่อถือก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะเพจคือฐานทัพหลักนะคะทุกคนบอกเลยถ้าคุณทำออนไลน์จริงจังเพจคุณมันต้องมาเชื่อถือค่ะแล้วตอนนี้มีเป็นแบบเมนทอร์อย่างคุณน็อตก็อยู่ในเมนทอร์นะคะเมนทอร์คือจอยดูให้แบบปรับให้นะคะ1เดือนนะคะคุยกันผ่านวิดีโอคอล1เดือนนะคะเจอหน้ากันคุยกันปรับให้ทีละคนนะคะ1เดือนได้คอร์สเรียนออนไลน์ด้วยนะคะทำหน้าปกเพจให้ด้วยนะคะได้คอร์สตัดต่อคลิปด้วยนะคะได้ทุกอย่างเลยค่ะโคตรถูกอ่ะโคตรคุ้มโคตรคุ้มโคตรคุ้มเอางี้ดีกว่าโคตรคุ้มค่ะอืมบอกเลยว่าคุณจะไม่เสียดายเงินหรอกถ้าคุณมาเรียนนะคะอ่ะหรือว่าใครอยากเจอโค้ชแบบเซอร์ติฟายโค้ชที่มีใบประกาศด้านแบบซักเซสด้านความรักด้านความสัมพันธ์นะคะก็มาคอร์ส Happiness and Success Life ได้นะคะคอร์สนี้คือแบบว่าขอบคุณค่ะคอร์สนี้คือสอนเรื่องของ mindset เรื่องของจิตใจอย่างที่จอยบอกใจคือนำใจนำนะคะใจนำนะคะความเก่งค่อยตามมานะคะถ้าคุณใจคุณไม่นำเก่งแค่ไหนคุณก็ไปไม่รอดค่ะเพราะฉะนั้นใจนำค่ะคอร์สนี้จะสอนให้คุณเอาใจนำค่ะใจนำแล้วก็พาชีวิตไปสู่ความสำเร็จในออนไลน์เออใครอยากเรียนคอร์สนี้ก็มาได้นะคะ Happiness and Success Lifeสุขสร้างร้านผ่านโลกออนไลน์ใครสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะสำหรับใน TikTok นะคะ990เองนะคะคุณจะได้มาเจอกันเป็นๆด้วยเจอกันใน Zoom ด้วย21วันนะคะเห็นหน้ากันทุกวันนะคะเห็นหน้ากันทุกวันก่อนนอนอ่ะใครอยากเจอกันกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ
เข้ามาที่ไลน์แล้วก็มาถามรายละเอียดได้เลยโอเคป่ะไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนก็แล้วแต่ค่ะรับรองว่าจะให้คุณคุ้มแล้วก็คือจอยอ่ะเน้นเรื่องของผลลัพธ์ค่ะนักเรียนต้องมีผลลัพธ์ในการเรียนจอยไม่ได้สนใจว่าคอร์สนั้นจะราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแต่ว่าคุณต้องได้ในสิ่งที่คุณควรจะได้คุณต้องได้ผลลัพธ์ค่ะในสิ่งที่คุณเรียนกับจอยค่ะนะแล้วถ้าใครอยู่ในเพจนะคะก็กดที่ลิงก์หน้ากดที่กระเป๋าก็ได้หรือ LINE มาหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้หรือ LINE มาที่ LINE @@sai ครูจอยนะคะ @sai krujoy ค่ะอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้านะใครอยากฟังเพลงก่อนตอนเช้าก็เข้ามาประมาณ 9:00 นนะคะจะเปิดเพลงให้ฟังก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องเคล็ดลับเกี่ยวกับ TikTok นิดๆหน่อยๆนะคะให้ฟังด้วยนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีขอบคุณทุกคนมากค่ะครูจอยเสิร์ฟขึ้นทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะใครเอ่ยพี่ก้อคุณก้อเหรอคะคุณก้อ อ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีขอบคุณสำหรับการเคาะใจการแชร์และของขวัญ นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณในเพจด้วยค่ะขอบคุณที่แชร์ให้นะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย